วัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมต้น89 Y2K Channel นะครับวันนี้ก็มาสอนวิธีการลด process CPU นะครับลดแลกนะครับลดการทำงานของพวกเซอร์วิสนะครับและสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นจะทำให้คอมพิวเตอร์เราเนี่ยนะครับใช้งานได้ลื่นขึ้นนะครับลื่นขึ้นนะครับรวมไปถึงส่วนของการเล่นเกม FPS ก็จะส่งผลให้มีการขยับขึ้นนะครับมาบ้างนะครับโดยเฉพาะใครที่เล่นในส่วนของตัวเกมพวก Full HDนะครับจะมีผลเพราะ Full HD เนี่ยจะใช้ในส่วนของตัว CPU ซะเป็นหลักนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูกันโอเคนะครับสิ่งแรกเลยนะครับมาดูที่ Task Manager คลิกขวาแล้ว Task Manager นะครับจากนั้นเพื่อนๆไปดูที่ Process นะครับจะเห็นว่า Process อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับจะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ใช้ CPU เยอะมากน้อยแค่ไหนจะไปกดไล่ปิดก็กระไรอยู่มันเยอะเกินไปนะครับและสิ่งที่ปิดไปบางทีอาจจะเป็นของระบบนะครับตรงนี้อาจจะทำให้OS เราerror นะดังนั้นเนี่ยมีวิธีที่ง่ายขึ้นคือไปที่ performance นะครับจากนั้นไปที่แถบของ CPU นะตรงนี้นะนะครับ CPU นะคุณเห็นว่า CPU มันก็มีการใช้งานไปอย่างของผมอยู่นี้ใช้ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เนื่องจากตอนนี้ใช้โปรแกรมอัดหน้าจอด้วยมันก็เลยใช้ประมาณหลัก 10% แต่เดิมปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่แค่ไม่ถึง 5% นะจะอยู่ประมาณนั้นเป็นช่วง idle ของเขานะครับทีนี้เมื่อมาดูตรงนี้ครับ process เห็นมั้ยครับตรงนี้ process เนี่ยผมอยู่ที่ประมาณ210กว่าๆถึง220โดยประมาณสำหรับเครื่องผมนะสำหรับเครื่องผมใช้ Windows 11นะครับแล้วก็process เนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยอยู่ที่1 OS นะครับอย่าง Windows 10กับ11ไม่เท่ากันแล้วก็ในส่วนของตัวโปรแกรมถ้าเพื่อนๆลงโปรแกรมเยอะนะครับหรือมีตัวเซอร์วิสรันเยอะมากมายมันก็อาจจะขึ้นเยอะกว่าผมหรือบางคนไม่ได้มีโปรแกรมเยอะอาจจะน้อยกว่าผมนะครับแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสที่การลด process ที่ไม่จำเป็นลงให้น้อยลงกว่าที่ใช้อยู่เช่นถ้าเกิดของคุณ100คุณอาจจะลดเหลือประมาณสัก60 70 80ประมาณเนี้ยนะครับหรือสัก200อาจจะเหลือประมาณ150 160หรืออาจจะประมาณสัก170 80ประมาณเนี้ยแต่แน่นอนครับว่ามันลดลงแน่นอนนะครับโอเควิธีการครับกด Windows R นะครับเป็นการเซิร์ชนะครับตรงนี้ให้พิมพ์คำว่า REG Edit นะครับREG Edit หรือจะแม้แต่เซิร์ชตรงนี้ก็ได้ครับเซิร์ชตรงนี้ก็ได้ครับ REG Edit ตรงนี้จะเป็น Registry นะครับ Editor ก็กดเข้าไปนะครับระบบถามก็กดเย็ดไปนะครับจากนั้นนะครับผ่านตรงนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเดิมทีเพื่อนๆ เนี่ยอาจจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยมันเยอะแยะมากมายต้องกดเข้าไปนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันยุ่งยาก Copy ผ่านผมที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้มาวางที่ตรงนี้ได้เลยเหมือนกันครับเป็น Windows 10 Windows 11หลักการรูทผ่านตรงนี้อันเดียวกัน enter ไปนะจะเข้ามาทันทีเลยเห็นไหมครับจากนั้นให้ไปดูที่ HVC host split t choose KB เดี๋ยวเพิ่งคลิกไปครับตรงนี้จะเป็นค่าดั้งเดิมของเขา อยู่ที่ 380,000 นะครับโดยนะครับมันมีวิธีการตั้งค่าอย่างนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือตารางการตั้งค่าคือการปรับค่าต่างๆจะขึ้นอยู่กับ RAM ของเราด้วยนะครับก็ไล่ตั้งแต่ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 380,000 ใช่ไหมจากนั้นใครแรม 4GB นะครับก็ปรับตามนี้ได้เลย 6GB 8GB 12 16 24 32แล้วก็64แต่ถ้าเป็น128ก็บวกไปอีก2ล้านอย่างตรงนี้มันเป็นเรียงลำดับ2ล้าน4ล้านแล้วก็ต่อไป128ก็คงเป็นประมาณ6ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยแรมผมอยู่ที่ 32GB ผมจะตั้งอยู่ที่2ล้านนั่นเองนะครับก็ไปที่ตัว Registry นะครับตรงนี้ก็ปรับไปนะใส่ตัวเลขไป2ล้านนะครับเลข7หลักก็1 2 3 4 5 6 7นะครับเป็น2ล้านนะครับโอเคพอเป็น2ล้านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ทำการกดโอเคนะครับจากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์1ครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโปรเซสตรงนี้จาก200กว่ามันจะลดลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ขึ้นมาผมก็กลับมาที่ Task Manager แล้วก็ดูที่ CPU อีกครั้งนึงเพื่อนๆดู process ครับจาก200กว่าเหลือ140โดยที่ไม่ต้องไปปรับอะไรยุ่งยากมากมายนะครับหรือบางคนอาจจะลดน้อยกว่านั้นอีกนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่โปรแกรมกับเครื่องเราด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยถามว่า process เวลามันลดมันดียังไงมันจะช่วยให้ CPU คุณประมวลผลหรือเพิ่มในส่วนตัว FPSได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับแน่นอนครับการใช้มันก็หลักการง่ายๆครับใช้มากนะครับมันก็ต้องช้ากว่าใช้น้อยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแหละครับก็คือเป็นตัวการลดโปรเซสนะครับในการปรับตรงนี้หรือเพื่อนๆอยากจะปรับกลับขึ้นเหมือนเดิมนะก็เพียงแค่ไปที่ REG Edit นะครับปุ๊บตรงนี้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ไปที่ผ่านที่ผมบอกปุ๊บแล้วก็ไปที่
SVT เหมือนเดิมแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น 38,000 ตรงนี้ 38,000 นะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็รีสตาร์ท1ครั้งเพื่อนๆก็จะกลับมากับโปรเซสที่วิ่งเท่าเก่าเหมือนตอนแรกแต่ตรงนี้ผมปรับแล้วลองใช้มาเป็นเดือนแล้วนะนะครับไม่มีผลนะไม่มีผลกับเครื่องเช่นแบบจอฟ้ามั่งอะไรบ้างไม่มีผลนะครับใช้งานได้ปกตินะครับลองไปปรับดูนะครับต่อไปเพิ่มเติมให้นะครับในส่วนของตัว Startup App นะครับกดไปที่ Startup App นะหลังจากที่คุณเข้ามาที่ Task Manager นะครับแล้วก็มาที่ Startup App นะครับตรงนี้นะอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันกระโดดไปกระโดดมามีทั้ง Enable Disable ให้กดเรียงที่ Status นะครับจากนั้นคุณจะเห็นว่าสิ่งที่มัน Enable นั้นน่ะมันจำเป็นต่อการใช้งานของคุณไหมอย่างของผมเนี่ยมันมีการจำเป็นใช้งานทุกตัวอยู่แล้วซึ่งผมก่อนนั้นเนี่ยผมปรับไปแล้วโดยที่ผม disable ในส่วนของตัวนี้ Copilot นะ Microsoft 365 Microsoft Team Mobile Device Microsoft Edge Phone Link Terminal นะ Xbox ต่างๆพวกนี้เพราะว่าผมไม่ได้ใช้เลยเอาง่ายๆครับอะไรก็ตามที่คุณไม่ได้ใช้ disable ไปนะครับตรงนี้นะครับแต่อย่าไป disable ในตัวที่ใช้งานล่ะเพราะถ้าไม่งั้นน่ะเดี๋ยวคุณต้องมาเปิดทุกครั้งที่เปิดเครื่องคอมนั่นเองนะครับโอเคจากนั้นไปที่เซอร์วิสครับมาดูเรื่องเซอร์วิสโอ้โหมันยันรันเยอะแยะมากมายอะไรก็ไม่รู้บ้างนะครับตรงนี้แล้วกดไปที่ Open Service ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับสิ่งที่ไม่จำเป็นเลยนะผมบอกก่อนเลยนะนะครับอย่างตรงนี้ผมมีปิดไปบ้างแล้วนะครับสิ่งที่ไม่จำเป็นเลยตรงนี้ครับไปดู Print Spooler ตรงนี้นะครับถ้าเกิดอันนี้บอกก่อนนะถ้าเกิดใครไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์กับเครื่อง Print คุณปิดตรงนี้เลยไร้ประโยชน์มากนะครับสต็อปไปเลยนะครับมันไร้ประโยชน์มากนะครับและอย่าลืมตรงนี้ครับหลังจากสต็อปอย่าลืม disable ไปด้วยนะครับ disable ไปเลยเพราะคุณไม่ได้ใช้อยู่แล้วเครื่องปริ้นแต่ถ้าวันไหนที่คุณจะมาใช้ก็เพียงแค่กดเข้ามาและอัตโนมัติเดี๋ยวมันก็จะเปิดขึ้นมาตอนเปิดเครื่องนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับโปรเซสอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวก Windows Account ต่างๆถ้าคุณไม่ได้ล็อกอิน Microsoft Account ให้ปิดให้หมดนะครับเนี่ยพวกMicrosoft Account Manager เนี่ยวิธีดูนะดูที่ setting ครับเนี่ยผมไม่มีการ sign in เอาง่ายๆครับคุณไม่มีการ sign in ในตัว Microsoft Account ให้ปิดให้หมด disable ให้หมดไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับ disable ให้หมดเลยเพราะเราไม่ได้ใช้แต่ถ้าคุณใช้อย่างเช่น Microsoft Office หรือ Office 365อย่าปิดมันนะนะตรงนี้อย่าปิดก็ปล่อยไปหรือแม้กระทั่งคุณล็อกอินในส่วนของตัว Microsoft Account ก็อย่าไปปิดมันเท่านั้นเองนะครับตรงนี้สำคัญ Windows Update ต่อไปนะครับแนะนำให้เปิดอย่าไปปิดมันนะครับนะ Windows Update มีข้อดีอย่างไรมีข้อดีคือ1เวลาคอมพิวเตอร์โทษทีเวลา OS เขามีช่องโหว่มีแพทอะไรใหม่ๆมาหรือมีอัปเดตฟีเจอร์อะไรใหม่ๆมาคุณจะได้รับสิ่งนั้นทันทีนะครับถามว่าอัปเดตแล้วมีปัญหาไหมมันก็มีคนที่มีปัญหาแต่สำหรับผมใช้ Windows 11มาหลายปีนะครับยังไม่เคยเจอปัญหาหลังจากอัปเดตนะจากนั้นมันที่โหมดเกมมิ่งครับตรงนี้นะครับเกมบาร์นะครับแนะนำให้ปิดนะครับเราไม่ได้ใช้งานกับมันเลยนะเกมบาร์นะครับจากนั้นเกมโหมดนะครับให้เปิดนะมันจะรันออปติไมซ์หรือมีการปรับปรุงแต่งต่างๆพื้นหลังนะมันจะเป็นแบ็กกราวด์นะมันจะไม่เด้งมากวนใจเรานะมันจะเป็นการปรับอัตโนมัติแบบแบ็กกราวด์ให้เหมาะสมกับการเล่นเกมของเรานั่นเองนะครับต่อไปเกี่ยวกับการ setting advanced นะครับการปรับแต่งเวอร์ชวลต่างๆให้ไปที่ search แล้วก็เลือกคำว่า setting นะครับจากนั้นให้คุณไปดูที่ system ตรงนี้นะเลื่อนมาล่างสุดแล้วก็เลือกในส่วนของตัวนี้ครับ about นะครับกดเข้าไป1ครั้งนะมันก็จะเป็นรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์คุณใช่ไหมจากนั้นคุณมาที่ advanced system setting ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเด้งมาจากนั้นนะครับให้มาที่ฝั่งขวาสุดก่อน remote ก่อนนะครับผมแนะนำนะครับให้ tick allow remote ออกไปนะถ้าคุณไม่อยากโดนผู้ไม่หวังดีแฮกเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์เรากด allow ออกไปนะและตรงนี้ถ้าของใครเป็น allow remote ให้ติ๊ก don't allow นั่นหมายว่าจะไม่มีใครสามารถรีโมทผ่านพอร์ตต่างๆหรือช่องโหว่ต่างๆของรีโมทเดสก์ท็อปนะครับเข้ามาที่เครื่องคอมเราได้นะครับตรงนี้อันนี้ไม่รวมกับโปรแกรมเสริมเช่นพวก TeamViewer AnyDate นะไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้จะเป็นของคอมพิวเตอร์ถ้าส่วนถ้าใครมีโปรแกรมพวกนั้นก็ไม่ควรตั้งสตาร์ทอัพให้โปรแกรมพวกนั้นเปิดเฉพาะตอนที่ใช้งานพอนะต่อไปมาที่ Advanced และ Performance ตรงนี้สำคัญเหมือนกัน Virtual ถ้าคอมพิวเตอร์ใครช้านะครับ CPU ค่อนข้างเก่า RAM บัตน้อยนะให้เลือกในส่วนของตัว Adjust for Base Performance มันจะปิดทั้งหมดแล้วก็กด Apply OK ได้เลย
นะครับมันก็จะลดเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับแต่ถ้าคอมใครแรงหรือ CPU รับไหวแรมเยอะอย่างของผมแรมเป็น DDR5 นะครับบัส 5600 แรม 32GB CPU Intel 15โทษที i5 14 400F มันเหลือๆอยู่แล้วคอเทรดอะไรค่อนข้างเยอะนะครับก็เลือกเล็ดไปเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็ adjust best performance ไปได้เลยตรงนี้นะครับโอเคพวกดิสนะครับจะทำให้ดิสเราไวขึ้นแล้วก็มีการ optimize ดิสให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับให้ไปที่ search จากนั้นค้นหาคำว่าดิส clean up นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นตัวบนนะครับดิส clean up recommendation ไม่ใช่ดิส clean up ข้างล่างนะให้กดเข้าไปปุ๊บจากนั้นระบบก็จะค้นหาสแกนในส่วนของการใช้งานดิสของคุณจะสแกนเฉพาะไดซีนะไดโอเอสนะครับว่าดิสเนี่ยใช้อะไรไปบ้างเยอะมากน้อยแค่ไหนไฟขยะมากไหมนะครับตรงนี้ไฟขยะจะมาเมื่อไรจะมาเมื่อ Windows Update มันจะมาบ่อยมากนะที่ผมสังเกตนะก็หมั่นมาดูนะครับมาดูที่ตัวล่างสุดตรงนี้เลยไฟขยะ temporary file ที่เป็นรูปถังขยะจากนั้นกดเข้าไปดูนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันมีอยู่ประมาณโอ้ก็เยอะอยู่นะครับหลายเมกอยู่นะครับรวมๆกันนะครับก็จะมี Windows Update Clean Up Delivery Optimize แล้วก็อื่นๆนะครับรวมทั้งหมด800กว่าเมกนะครับโดยไม่รวมดาวน์โหลดนะถ้าคุณติ๊กดาวน์โหลดก็จะเป็น1.1 ประมาณ2กิกนะประมาณ2กิกดังนั้นก็ดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมีไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเก็บไว้ไม่จำเป็นต้องติ๊กก็ได้จากนั้นข้างล่างติ๊กให้หมดและก็กดที่ Remove File แล้วกด Continue ไม่มีปัญหากับเครื่องแน่นอนครับมันเป็นแค่ไฟล์ขยะดังนั้นไม่ต้องกังวลอะไรระบบก็จะทำการโหลดนะครับแล้วก็ทำการลบอัตโนมัตินะเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนไปหน้าอื่นอะไรได้ระหว่างที่เขารอเขาลบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะจะเป็นในส่วนของดิสดาแฟกเมนต์นะครับตรงนี้นะครับดิสแล้วก็วินบักตัวดีเดี๋ยวมันขึ้นมาเองนะครับเป็นดาแฟกเมนต์แอนด์ออปติไมซ์จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับจะมีได้ซีได้ดีทุกไดที่คุณมีรวมไปถึงส่วนของตัว USB หรือแฟลชไดมันก็จะลิสต์เข้ามานะครับผมมี M2 นะครับฮาร์ดดิสก์ SSD แล้วก็ฮาร์ดดิสก์ SATA ดังนั้นเราจะพุ่งเป้าไปที่คนที่ใช้ SSD แล้วก็ M.2 หรือ MediaType ที่เป็น Solid State Drive นั่นเองนะตรงนี้ที่ไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับให้เพื่อนเลือกตรงนี้เป็นไดรฟ์ C ใช่ไหมให้เลือกเข้าไปแล้วก็ในส่วนของตัว Optimize กดเข้าไปครับปึ๊บให้มันจัดเรียงข้อมูลได้รวดเร็วเวลาคุณกดเข้าไปดูที่ต่างเทมครับมันจะวิ่งละเห็นป่ะเรียบร้อยเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะอย่างตรงนี้เหมือนกัน SSD ก็กดเข้าไปด้วยปึ๊บแต่ส่วนใหญ่ผมแนะนำให้เน้นในส่วนตัวไดซีเพราะว่าไดซีเราจะมีการเขียนไฟล์หลายๆอย่างไฟล์ขยะมั่งไฟล์อะไรบ้างลบไฟล์มั่งดาวน์โหลดอะไรมาติดตั้งมั่งตรงนี้ควรปรับอย่างยิ่งมันจะทำให้การดิสคุณอ่านข้อมูลได้ไวขึ้นนะครับเช่นเหมือนจัดเรียงครับถ้าข้อมูลคุณกระโดดซ้ายขวา1 3 5 7 9อย่างเงี้ยแทนที่คุณจะเรียง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่ไหมการอ่านไฟล์มันจะกระโดดตึ๊กกระโดดแบบเนี้ยมันก็ทำให้การอ่านไฟล์ช้าลงนะครับถ้าถามว่าในระดับยูสเซอร์อาจจะมองไม่อาจจะดูไม่ออกแต่ในระดับการ input lag มันแลกแน่นอนนะ input lag ขึ้นแน่นอนเวลาคุณเล่นเกมเนี่ยนะครับแมปอาจจะโหลดไม่ทันบ้างอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะเป็นปัญหาละนะครับก็ปรับอย่างนี้ไปนะครับโดยรวมก็ปรับทั้งหมดจะเป็นประมาณนี้ก็ลองไปปรับประยุกต์ใช้ลองไปตั้งค่ากันดูนะเป็นการตั้งค่าลด process ของเห็นไหมครับเนี่ยเห็นปะมันก็ยังเท่าเดิมเนี่ยผมเปิดมาตั้งนานแล้วเห็นไหมก็ยัง100 ประมาณ 140เหมือนเดิมดังนั้นเวิร์กนะไปปรับเลยมันจะลดในส่วนของตัวเทรดแล้วก็แฮนเดิลด้วยทำให้พวกนี้เหล่านี้ลดลงให้ CPU คุณทำงานยังคงเหลือให้เอาไว้ใช้กับเกมหรือตัวงานอื่นๆที่คุณจะใช้งานหนักๆ กับทาง CPU นั่นเองนะครับก็ลองไปปรับดูหากมีข้อสงสัยแล้วก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้ใต้คลิปนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ